ครับแต่ก่อนจะไปมาดูนี่ก่อนแข้งซ้ายโอ้โหดีแข้งซ้ายคือการคอเหลือไม่ได้แข้งซ้ายสวยมากนะครับนี่เหลือแค่ตะวันของการคอนะครับแต่คู่ต่อสู้เขานี่ก็เป็นธรรมดาฮะต้องเม้งโอ้โหเดินเข้าหาน้อยคนครับที่จะเดินเข้าหาแข้งซ้ายฮะคือพยายามตีหน้ายักษ์เดินขู่ครับผู้ชกของแสนชัยครับแสนชัยมีก็เจอมาหลากหลายแล้วนะครับไอ้กลัวไม่มีกลัวอยู่แล้วนะครับพยายามหาจังหวะหาช่องนะครับในการที่เรียกว่าโค่นผู้ต่อสู้ครับบอยนัสรอฟโอ้ยแข้งซ้ายครับนี่ครับแหมกระโดดถีบแต่จะถีบคืนครับบอยนัสรอฟไทยก็ชกละเอียดครับวันนี้ดูจากแววตาความมุ่งมั่นแล้วไม่ประมาทผู้ต่อสู้ครับโดยคาดเชือกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเอกลัวผมไม่กลัวหรอกแต่ผมไม่กล้าเพราะอะไรฮะมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาไม่ยากเพราะต้องใช้หน้าตาครับผมทำไมฮะ เอาละฮะดูฮะวงในเป็นยังไงแหมความสั้นเราเห็นได้ชัดครับว่าสั้นกว่าซ้ายสวยครับเตะบริเวณทับในครับแสนชัยครับเลือกออกครับซ้ายความเป็นมวยนี่ระดับขั้นเทพครับแสนชัยที่บอยในสล็อปครับเดินเข้าหาก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เดินเข้าไปรับครับอาวุธที่ออกอยากเข้าไปเข้ามานี่หมัดขวานี่ก็เข้าไปครับแสนชัยเป็นนักมวยที่ชกมาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยโอ้โหเตะก้านคอเหลือไม่ได้โอ้โหนี่ดูยังไงดูแล้วสายตานี่หลอกล่อยังไม่ธรรมดาครับที่ท่านผู้ชมไปแล้วนะว่าคนนี้ยอดมวยแข่งสยามณเวลานี้นะฮะต้องยอมเขาจริงๆขยับเข้าหานะครับบอยแนสล้อเจอแข้งซ้ายคืนด้วยขวาครับเนี่ยครับพอเกินถึง29ปุ๊บนี่แกปล่อยนะครับแสนชัยครับเก๋าเหลือเกินครับตีซ้ายชกกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างอยู่แล้วครับแสนชัยต่อให้ฮะแต่ว่าความเป็นมวยของเขานี่ต่อให้ได้สูงสูงสุดยอดครับสุดยอดชมกันไปดูแล้วเพลินนะเห็นนายชกครับตีซ้ายแล้วก็แทงแล้วก็เป็นโหนครับโหนไม่พอโหนขึ้นไปจูบด้วยจำนวน10รางวัลแล้วก็สายรัดกระเป๋าจากอีซูซูจำนวน20รางวัลด้วยกันครับส่งกันมาเยอะๆนะครับติดตามต่อครับยกที่2ยกนี้แสนชัยพามายืนอยู่กลางเวทีครับโอ้โหตวัดขึ้นก้านคออีกแล้วคืออาวุธออกมาแล้วดูเพลินนะครับอย่างที่คุณสมจิตบอกนะดูเนียนครับซ้ายตัดเป็น2ครับกระดานของวัชนาล็อกความคล่องแคล่วความว่องไวต้องยกให้เขาครับคันนี้แต่อย่างที่เรียนไปครับว่าหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งทิ้งได้ทั้งนั้นครับกำปั้นไม่มีรูโดยเฉพาะคาดเชือกนี่โอ้โหฟาดกระตะกร้อนะฮะมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับทางด้านของแสนชัยครับครับวันนี้ก็เลยต้องชกละเอียดหน่อยคนมาเจอกันกับดาบรันสารคามใช่แล้วนะครับดาบรันสารคามกับคนดีสีอีสานตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาหมัดขวาครับไม่ถึงครับเจาะล่างแล้วก็ขึ้นบนครับดูครับคือสายตาเนี่ยสายตามองล่างนะฮะแล้วก็การขึ้นบนทันทีเลยฮะเตะปั๊บดึงจังหวะสายตาหลอกล่อนี่ถือว่าคล่องแคล่วแล้วสายตาดีมากโอ้โหนี่ดึงนิดเดียวกระตุกเหลี่ยมแล้วแทงเข่าซ้ายน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับแม้ว่าเราจะตัวเล็กกว่าแต่เราสามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ตัวที่ใหญ่กว่าได้นะครับครับเพราะฉะนั้นนี่ของแบบนี้มันฝึกเลยกันได้มวยไทยนี่ไม่เคยทำร้ายใครอยู่แล้วนะครับต้องฮะเพื่อป้องกันตัวนะครับครับโดยเฉพาะการเรียนมวยต้องเรียนเอาไว้สุขจิตยิมตอนนี้มีร้านกูโรตีชาชักอยู่ด้านหน้ายิมด้วยโอ้โหขายดิบขายดีที่ปากช่องที่ปากช่องเลยโอ้โหคุณสมจิตนี่คุณจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนบ้างไหนจะร้านข้าวต้มไหนจะหมูย่างเกาหลีไหนจะโรตีชาชักต้องรีบทำอ้าวทำไปเดินหมัด1 2แม่ซ้ายไม่โดนครับบอยนัสรอฟในครับก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับทางด้านของบอยนัสรอฟเนี่ยครับแสนชัยนี่แกเข้าออกเร็วมากแล้วก็ชกได้แบบโอ้มีความสุขเหลือเกินครับต่อยมวย
แหมที่ตบเลยคุณจะสู้ด้วยเรายกนิ้วโป้งให้เยี่ยมมากแต่เตะไอ้ไม่โดนก็ดีครับยกนิ้วโป้งให้ถ้าเกิดเป็นยกนิ้วกลางเหมือนนักมวยไอแลนด์นี่ก็ยุ่งเลยนะมีเรื่องนะมีเรื่องแล้วไอบ้าโดนไปแล้วครับตอนนี้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท. The Moving Innovation ครับความมันชมได้ต่อเนื่องครับหลังจาก2ทุ่มก็บิดไปช่อง28ช่อง3ทีครับนะครับมาดูยกสุดท้ายยกที่3ครับแสนใจจะขยับเข้าหาทางท่องแคล่วพาป้องไวออกอาวุธดูเหนือกว่าคุณจะสู้ครับวันนี้โดยนักตะล้อมีจะว่าแกแม่แกก็เดินไม่จริงนะครับคือก็รู้พิษสงแสนชัยแหละครับใครมาชกมวยไทยไม่รู้จักแสนชัยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าค่อนข้างจะระวังตัวมากไปหน่อยต้องฮะแต่ครั้งหนึ่งของนักชกต่างชาติที่ได้ขึ้นกับแสนชัยนี่เขามีโปรไฟล์ที่ดีนะครับอุ้ยคือใครได้ชกกับยอดมวยของเมืองไทยไปเนี่ยเขามีโปรไฟล์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีชื่อเสียงในต่างประเทศได้คือโดนกำปั้นแสนชัยโดนแข้งแสนชัยโดนตีนซ้ายตีนขวาแสนชัยนี่โม้ได้อะโอ้ I love you คือต้องการที่เอาไปคุยได้ต้องการโดนมากันเลยโดนมาเยอะโดนมาเยอะขยับเข้าหาครับแสนชัยเกี่ยวกับซ้ายครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วคืนไม่ได้ครับเตะแล้วขาครับสวยงามเหนื่อยครับบอยนาสล็อปเขาก็อยากทำมากกว่านี้ครับเพียงแต่ว่าจังหวะนี่ดูครับแสนชัยโชว์เลยครับตอนนี้โดนขึ้นมาทีมหน้านิดยังกระตะก้ออันนี้หัวคนนะครับไม่ใช่ตะก้อทีมต้องการกระบาลแล้วเมื่อกี้นี้แม่แสนชัยแดงที่จับทางลำบากฮะครับตามตรงว่าใครชกด้วยในปวดหัวครับคือผู้ชกก็ปล่อยเครียดไปด้วยครับดูครับคิ้วแกนี่เป็นเลข8ไปแล้วทางด้านของบอยนาสล็อปส่งสายตาด้วยแววตามาว่าโอเคขวาก็ยังวิ่งไปนี่ครับประสบการณ์มวยครับไม่มีลูกตกใจให้เห็นนะครับจะได้โชว์หรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้มาที่กะโหลกครับที่กะโหลกเห็นตั้งใจไว้หลายรอบแล้วแล้วครับโดนเหมือนกันครับแสนชัยครับเหนือหลักนิดหน่อยครับแสนชัยยิ้มนี่ควงด้วยควงขาไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดควงสาวเรายุ่งเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็แตกครับพยายามเตะพับในครับบอลนัทล็อปแสนชัยดูบอลนัทล็อปครับนัทล็อปบอกมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรI'm not afraid of the dark.